หมอลำเสียงอีสานสนุกสนานมู่เฮาเจ้าคอยพี่น้องปารามีจบรีวิวมือดีพาพี่น้องมาเมืองสิงห์อีสานอยู่ที่ลานปากเกลือพัทยาสาย3ข่อยสู้ตายว่าพี่น้องเอ้ยข่อยแบกเขาเข็ดจะกูดมากขึ้นเขาแต่เต็ดตีดึงหอดหัวโมงเศร้าข่อยกลับมาต่อที่พัทยาเพราะยังวันตีเพราะมือนี้มีรับเชิญศิลปินที่ดวงใจของข่อยนั่นก็คือคุณแม่เดือนเพ็ญอำนวยพรไปบึงบรรยากาศกันเลยจ้าลงจากเขาขี่จะกูดแล้วนะคะสนุกมากประทับใจมากแล้วก็สุดยอดมากอาบน้ำทาครีมแล้วนะคะพร้อมนอนตอนนี้ก็ 5:30 รอรถออกเนาะแต่วันนี้เราจะไปต่อที่พัทยาสาย3ไปดูหมอลำเสียงอีสานคิดถึงเดี๋ยวจะไปเก็บบรรยากาศมาให้ชมนะคะเราจะไปต่อกันที่พัทยาสาย3เราจองโรงแรมไว้ละไม่ยังไม่รู้ว่าโรงแรมอยู่ตรงไหนเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเราไปต่อรถที่อำเภอแกลงแล้วก็ไปลงพัทยาเราจะไปบุกบั่นกันเอาดับหน้านะคะเที่ยวทะเลกุบกินอาหารอร่อยกุบนะคะตอนนี้แบตเตอรี่หรือ 1% นอนตรงนี้แหละค่ะนอนรอเพื่อนๆที่กำลังเดินลงจากเขาเราก็จะหลับเจอกันที่พัทยาสาย3ว่าจะเดินทางกันไปต่อที่ไหนโปรดติดตามตอนต่อไปเช้านี้ที่เขาคิชกูดค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ท่ารถอำเภอแกลงนะซื้อตั๋วมาแล้วนะคะเรากำลังจะเดินทางไปกันต่อที่พัทยานะคะรถรอบ10 โมงใจรักจริงจึงได้ไปหานะเจอกันแล้วค่ะพัทยาสาย3สิงห์อีสานจึ๊ดจึ๊ดมาแล้วมาแล้วปารามีจบรีวิวมื้อนี้มาต่อกันที่พัทยาสาย3มาฮอดแล้วพี่น้องยางลงรถตู้เซ่สายเซ่คือว่าพอข่อยขึ้นเขาคิดจะกูดหัวแต่แล้วตวัง6 โมงเช้านี้มื้อนี้ก็มาจวดกับทีมงานสิงห์อีสานค่ะนั่งรถจากอำเภอแก่งระยองมาลงที่พัทยาเหนือพัทยาก็แค่หน้าปากซอยมื้อนี้ทีมงานสีอีสานทำการแสดงอยู่ที่ลานปากเกลือพัทยาสาย3นี่เด้ข่อยขับรถไปโรงแรมนั่งสอดวินมอเตอร์ไซค์เห็นเวทีใจซื่นมึงกึ่งรีวิววันนี้อยู่กันที่ทะเลแปลงโฉมแล้วถามว่าได้นอนไหมไม่ได้นอนแปลงโฉมเสร็จแล้วก็มากันต่อที่ลานปากเกลือเลยค่ะนี่ข่อยมาหัวแต่หัวคำเลยนะคะพี่อรทัยกำลังขึ้นนะคะกินข้าวห้องทองก็พี่น้องขาทายจากมุมลานข้าวนาหนางานเนาะคนก็เริ่มลังไหลมากแหละพี่น้องขาแต่ว่างานนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเขตซุ่มซ่นเนาะพัทยาสายใต้ก็เปิดเสียงดังได้บ่เต็มทีแต่กระมวลคือเก่ามวลเจ้าๆมาเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งสิงห์อีสานปีนี้เฮ็ดอีทักษะอย่าหาว่าปารามีตั้งอยู่แต่มันก็ดีดีพี่น้องพิสูจน์ผลงานหนักๆวิธีกันย่างถ่ายย่างกับต้องน้ำเบิ่งให้ได้ด้วยกันเด้อมาแตกตูแตกไก่บ้าพอทับปากมาลงของน้ำอ้อยกระมวลเศร้าเมียแม่มากลายแม่มาเพื่อโชว์ดีเลยทำบาปประลุของน้ำอ้อยไปมักสุดหางเคียงไปมักเสียงน้ำอ้อยจะเป็นเหตุดีครั้งสักสีสันปีนี้มีหัวหัวหางเครื่องทรายลาYeah.
เดียวเดียวเดียวขอเดียวเดียวคำเดียวสั่งสั่งเอาความหล่อทำประกันยืมเงินพันเชื่อเดียวและแล้วก็มาถึงโชว์ของแม่นกน้อยอุไรพรและกระบอกแบงคิดพอดเด้อโอ้คิดพอดจะหลายแม่เอ้ยขนาดรอบแฟนทงแรกลุกขึ้นพี่น้องลุกขึ้นและก็มีโชว์เซอร์ไพรส์จากตลกในตำนานของสิงห์อีสานนะคะโยโกะศรีสะเกดมารับเชิญบ้านหลังเก่าเนาะตลกตัวหัวอยู่บนขึ้นดอกพี่งานเจ้าของผลงานเพลงขอเป็นแรงใจ เธอคือฆาตกรสายตาผ้าสาระในอีกหลายๆผลงานเพลงล่าสุดผลงานเพลงกำลังดังเพลงอย่างพอหรือยังเมื่อไรจะพอเมื่อไรจะพออันนี้เราบริการสำหรับพบกับแม่น้อยเดือดเพชรกาและนักร้องที่ฉันรอคอยในค่ำคืนนี้คือคุณแม่น้อยเดือดเพชรอัมพวยพรคอยมากแม่น้อยเดือดเพชรหลายพี่น้องเอ้ยบอกเลยว่าเสียงสดคุณแม่เดือนพินเป๊ะแห้งมวนแห้งพี่น้องเอ้ยปานว่าเปิดแผ่นข่อยมักหลายพิ่งอีกคันพอของแอลจ้ะจงสู่สุขาวดีอย่ามีห่วงรังรักเศร้าแม่น้อยเดินเพลินเคยนำเพลงคุณแม่นกหน่อยไปประกวดร้องเพลงนำภาพถ่ายวิญญาณรักจ้าขอบคุณวาสนาขอบคุณหลายๆขอบคุณเด้อสำหรับรางวัลน้ำใจทุกบาททุกสตางค์ที่ให้เดินเพลินมากนะคะและก็ก่อนล่ำที่พี่น้องกรีดกันหนาเวทีคือขอเป็นแรงใจจ้าหวานหลายทางสายนั้นน้องผู้
เป็นจังได๋แน่พี่น้องปารามีจอมรีวิวมื้อนี้พาพี่น้องมาชมบรรยากาศคอนเสิร์ตเสียงอีสานณลานปากเกลือพัทยาสาย3หวังว่าพี่น้องคือสิมักและก็ชื่นชอบเด้อค่ะเด้อฝากกดติดตามช่องปารามีไว้น้ำแน่ปารามี Official YouTube ปารามีจอมรีวิวแฟนเพจอีพี่หน้าปารามีสิพาพี่น้องไปรีวิวสนามใดแล้วก็ไปรีวิวอยู่งานใดกะกดติดตามแล้วก็ใครก็บ้างใจปารามีเด้อสำหรับมื้อนี้ EP นี้ไปแล้วเด้อค่ะบ๊ายบาย